กราบสวัสดีแฟนมวยทุกคนนะผมวันนี้เราอยู่กันในรองคู่เอกนะครับของศึกมวยมันสนั่นเมืองนะที่เวทีมวยรังสิตนะเป็นฝ่ายแดงครับมังกรเพชรครับผมต้องบอกก่อนเลยว่าฝ่ายนี้มาแทนนะมังกรเพชรนะจะปะทะกับก้องธรณีครับวันนี้น่าดูน่าชมโอ้ยแหมมีตวัดเข้าไว้ที่หน้าครับมายก3นะไปก่อนครับหันล่างครับแทงขวาไปครับเริ่มมีดักศอกด้วยเล่นแทงหน้าขานะระวังกระจับด้วยนะยังดูเชิงไล่แข่งกันอยู่ครับออกหน้าไว้ครับมังกรเพชรบวกครับโอ้แหมเริ่มออกหนักแรงแล้วถอยล่างสลับบนครับกล้องหน่อยตีไปทางซ้ายทางขวาขึ้นไปจบที่3ครับเอาละครับมาชมกันต่อในคู่ที่จบที่4ครับตอนนี้เลดูยังอยู่ที่มังกรเพชรต่ออยู่5-4นะโอ้โหดูวงในกันบ้างครับยกนี้ไอ้ขวางหน้าว่าไงไอ้โอ้ยแหมโดนต่อเหมือนกันครับมังกรเพชรลมแล้วครับโอ้ได้แผลเลยครับมังกรเพชรเป็นเรื่องเลยครับโอ้โดนศอกไว้แตกเลยครับดูครับเลือดขึ้นหน้าแล้วครับเดินบ้างแล้วโอ้ยว่าไงครับมีไฟนอนนี่ฝ่ายไล่ดีแทนนะครับกอนเพชรโอ้ยบวกกอกเทียบโอ้ยแต่คู่แล้วโอ้แต่คู่แล้วตอนนี้เทียบเข่าซ้ายโอ้ยดุ้งโดนท้องไปดุ้งไม่ดีเหมือนกันก้องโดนนี่ว่าไงผมไม่ครบเทียบเข่าซ้ายกอนเพชรจับแทงโอ้ยเรียบร้อยเลยครับโอ้จะลุกได้ไหมโอ้โหดูครับยังสะง่องอยู่เลยครับลุกขึ้นมาต่อเพชรปิดเกมเลยหรือเปล่าโอ้ยเข่าซ้ายโอ้เหลือเวลาประมาณ40วิครับดูครบยกไหมโอ้โหถีบเรียบร้อยพอเลยครับโอ้โหน่าเชื่อครับกลับมาพลิกน็อกเลยครับจากแตกนะ
โอ้โหครับสรุปเลยครับเป็นมังกรเพชรครับเอาชนะน็อกกล้องธรณีไปได้ในยกที่4ครับกล้องธรณี2เขาแตกกันด้วยดูใช่พี่กล้องธรณี2มันก็แตกคือกล้องให้มา2แตกคืนใช่โดนลวกเข้าไปอีกแล้วก็โดนเข่าทีนี้เป็นเกมเลยจบ